รวม16ฟีเจอร์ที่ Apple Watch ทำได้แม้ว่าจะไม่มี iPhone อยู่ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Apple Watch จะสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเวลาที่เราจะใช้ Apple Watch เนี่ยจะต้องมีการเชื่อมต่อกับ iPhone ก่อนหรือว่าจะต้องมี iPhone อยู่ใกล้ๆถึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์เหล่านั้นได้นะคะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงบางฟีเจอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าฟีเจอร์ที่พลอยจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นจะต้องมี iPhone อยู่ใกล้ๆหรือว่าถ้าขาดการเชื่อมต่อกับ iPhone เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ได้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมฟีเจอร์เด็ดๆนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่พลอยทํามาให้ทุกคนได้ดูกันแบบนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะพลอยก็ขอแบ่งการใช้งานฟีเจอร์ออกเป็น2พาร์ทหลักๆค่ะพาร์ทแรกนะคะก็จะเป็นการใช้งานฟีเจอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone แล้วก็ Apple Watch เนี่ยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi เลยค่ะส่วนพาร์ทที่2นะคะก็ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับ iPhone เหมือนกันแต่ว่าตัว Apple Watch เนี่ยมีการเชื่อมต่อเซลลูล่าหรือว่า Wi-Fi อยู่นั่นเองค่ะฟีเจอร์แรกนะคะก็คือเราสามารถฟังเพลงหรือว่าฟังพอดแคสต์ผ่านตัว Apple Watch ได้ถ้าหากว่าเราดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่ Apple Watch นะคะมันก็จะเป็นการฟังเพลงแบบออฟไลน์นั่นเองอย่างนี้เนี่ยพอดาวน์โหลดมาไว้ก็สามารถกดเข้าไปฟังเพลงได้เลยนะคะเข้ามาที่แอปแล้วก็ไปที่คลังค่ะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะคะจะเลือกเพลงตรงนี้หรือว่ากดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะคะแล้วก็เลือกเพลงผ่านตรงนี้ก็ได้เลยค่ะอย่างสมมุตินะคะพอเลือกฟังเพลงอันนี้เนาะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเชื่อมต่ออุปกรณ์สำหรับการฟังเพลงนั่นเองนี่อันนี้พลอยก็เชื่อมต่อกับหูฟังนะคะเป็น Redmi Buds 4 Pro ก็กดไปได้เลยนี่เพียงเท่านี้นะคะก็สามารถฟังเพลงแบบออฟไลน์ผ่านตัว Apple Watch ได้แล้วค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถกดเพิ่มลดเสียงได้ตรงปุ่ม Digital Crown นะคะสำหรับการดาวน์โหลดเพลงมาไว้ที่ Apple Watch เพื่อฟังแบบออฟไลน์เนี่ยจะรองรับแค่แอปที่เป็นบริการของ Apple เท่านั้นนะคะอย่างเช่นแอป Apple Music หรือว่าแอป Apple Podcast นั่นเองค่ะซึ่งพลอยได้ทดลองดาวน์โหลดเพลงจากแอป YouTube Music มาแล้วนะคะก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าจะต้องใช้งานผ่านการเชื่อมต่อกับ iPhone เท่านั้นค่ะส่วนวิธีการดาวน์โหลดเพลงมาไว้ที่ Apple Watch นะคะทำได้2วิธีก็คือดาวน์โหลดผ่านตัว Apple Watch ได้เลยหรือว่าดาวน์โหลดที่ App Watch บน iPhone นั่นเองค่ะขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปดาวน์โหลดเพลงมาเก็บไว้ในคลังบนแอปของ Apple Music ก่อนค่ะก็คือเข้าไปที่แอปเพลงนะคะตรงนี้แล้วเราก็เลือกมาสักหนึ่งเพลงกดบวกตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ลูกศรดาวน์โหลดอันนี้มันก็จะดาวน์โหลดแล้วก็เก็บไว้ในคลังตรงนี้แล้วอันนี้ก็คือพลอยดาวน์โหลดเพลงมาไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเพิ่มเพลงที่ดาวน์โหลดแล้วมาเก็บไว้บนตัว Apple Watch นะคะวิธีการก็คือไปที่ App Watch ค่ะแล้วก็เลือกที่เมนูเพลงตรงนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มเพลงตรงนี้มันก็จะลิงก์ไปตรงที่เพลงที่เราดาวน์โหลดแล้วนะคะแล้วก็เลือกลงไปได้เลยอันนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่พลอยดาวน์โหลดไว้นะคะก็กดบวกตรงนี้นี่มันก็จะมาขึ้นดาวน์โหลดเพลงเก็บไว้บน Apple Watch ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพลอยลองเพิ่มอีกเพลงนะกดบวกเพียงเท่านี้ค่ะใน Apple Watch ของเรานะคะก็จะมีเพลงเอาไว้ฟังแบบออฟไลน์แล้วค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะเราสามารถใช้งานฟีเจอร์ด้านฟิตเนสอื่นๆได้แม้ว่า Apple Watch จะไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone หรือว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะอย่างสมมุติเนี่ยพลอยไปฟิตเนสนะคะบางทีลืมเอา iPhone ไปด้วยหรือว่าที่นั่นเนี่ยอาจจะไม่มี Wi-Fi ให้เชื่อมต่อนะคะพลอยก็ยังสามารถใช้งานแอปออกกำลังกายบน Apple Watch ได้นี่สมมุติเข้าไปที่แอปออกกำลังกายนะคะแล้วก็เลือกออกกำลังกายสัก1อันกดเริ่มเราก็ยังสามารถวัดแคลวัดฮาร์ทเรทวัดเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายนั่นเองและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถใช้งานฟีเจอร์ด้านสุขภาพอื่นๆบน Apple Watch ได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone นะคะอย่างเช่นแอป ECG หรือว่าแอปที่เอาไว้ใช้วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็สามารถใช้งานได้รวมถึงแอปที่วัดออกซิเจนในเลือดก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่3นะคะเราสามารถใช้ Apple Watch ในการฟังเสียงรอบข้างได้ด้วยซึ่งในตัว Apple Watch เนี่ยมันจะมีแอปเสียงรบกวนหรือว่าแอป Noise นะคะเอาไว้ติดตามหรือว่าวัดเสียงรอบตัวเราว่าตอนนี้เนี่ยระดับเสียงมันดังกี่เดซิเบลแล้วแล้วก็เสียงเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพการได้ยินของเราหรือว่าหูของเราหรือเปล่าค่ะในแอปของ Apple Watch นะคะมันจะเป็นแอปตรงนี้ก็คือแอปรูปหูสีเหลืองๆตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยเนี่ยมันก็จะวัดระดับเสียงรอบตัวเรานะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่75เดซิเบล
ซึ่งในแอปนะคะมันแจ้งเตือนว่าระดับเสียงกำลังดีเลยไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพการได้ยินของเราค่ะในแอปนะคะเขาก็จะมีให้เรากดเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับระดับเสียงต่างๆด้วยพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นบอกเลยว่าระดับเสียงที่ต่ำกว่า80เดซิเบลเนี่ยจะเป็นระดับเสียงที่ปลอดภัยต่อหูของเราค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าระดับเสียงเท่าไหร่ฟังไปนานเท่าไหร่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพการได้ยินของเราขนาดไหนนั่นเองค่ะนี่ถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ามาอ่านที่แอปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะทดลองดีดนิ้วใกล้ๆ Apple Watch นะคะดูว่ามันจะขึ้นแจ้งเตือนอะไรหรือเปล่านี่มันก็จะขึ้นสีเหลืองเหมือนเมื่อกี้นะคะบอกว่าเป็นเสียงที่ระดับที่ดังแล้วก็ถ้าหากว่าฟังไปนานๆเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการได้ยินของเรานั่นเองค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเข้าไปเปิดตั้งค่าให้มันแจ้งเตือนได้ด้วยนะคะว่าในระหว่างที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเสียงรอบตัวเราเนี่ยมันดังกระทบต่อสุขภาพการได้ยินของเราหรือเปล่าค่ะวิธีการก็คือให้ไปที่การตั้งค่านะคะนี่แล้วก็เลื่อนไปที่แอป Noise ตรงนี้ค่ะนี่กดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดเปิดนะคะกดเลื่อนเปิดวัดระดับเสียงเสร็จแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนถ้าหากว่าเสียงรอบตัวของเราเนี่ยมันดังเกินไปซึ่งเราสามารถตั้งค่าระดับเดซิเบลได้นะคะว่าจะให้แจ้งเตือนเท่าไหร่อันนี้พอยตั้งไว้ที่90เดซิเบลเนาะถ้าหากว่าเสียงรอบตัวของเรามันดังเกิน90เดซิเบลเนี่ยเจ้าตัวแอปนี้มันก็จะเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาเลยค่ะฟีเจอร์ที่4นะคะเราสามารถใช้ Apple Watch ในการบันทึกเสียงหรือว่าฟังเสียงที่เราบันทึกไปได้ด้วยซึ่งใน Apple Watch เนี่ยมันก็มีแอปบันทึกเสียงเหมือนกันกับ iPhone เลยนะคะถ้าหากว่าเราไม่มี iPhone อยู่ในมือหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone เนี่ยก็สามารถใช้ Apple Watch ในการบันทึกเสียงได้ด้วยหน้าตาของแอปเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนกับ iPhone เลยเนาะกดเข้าไปแล้วเราก็กดที่ไอคอนสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นการบันทึกเสียงลงไปเลยค่ะหากว่าเราอยากฟังเสียงที่บันทึกไว้แล้วนะคะนี่มันก็จะขึ้นลิสต์รายการมาแบบนี้เราก็กดเข้าไปฟังได้เลยค่ะนี่แต่ว่าข้อจำกัดของการบันทึกเสียงบน Apple Watch นะคะก็คือจะไม่ได้เป็นลิงก์กับตัว iPhone เนาะถ้าหากว่าวันไหนอยากกลับมาฟังซ้ำเนี่ยก็จะต้องมาฟังที่ Apple Watch เท่านั้นไม่สามารถไปฟังที่ iPhone ได้ค่ะฟีเจอร์ที่5นะคะเราสามารถเข้าไปดูรูปภาพได้เลยผ่านตัว Apple Watch นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone อยู่ค่ะถ้าใครที่ซิงค์รูปภาพบางส่วนเข้ามาใน Apple Watch แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูรูปภาพที่แอป Photo ใน Apple Watch ได้เลยอันนี้นะคะพลอยก็ซิงค์รูปภาพมาแล้วเนาะก็กดเข้าไปที่แอป Photo มันก็จะมีอัลบั้มแสดงขึ้นมานะคะอย่างในนี้เนี่ยพลอยตั้งค่าให้เป็นอัลบั้มรายการแนะนำกับรายการโปรดนั่นเองเราก็สามารถเลือกดูรูปแบบนี้ได้เลยค่ะนี่สำหรับวิธีการซิงค์รูปภาพให้อยู่ใน Apple Watch นะคะจะต้องเข้าไปตั้งค่าที่แอป Watch บน iPhone ก่อนค่ะขั้นตอนแรกก็คือไปที่แอป Watch บน iPhone นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกที่แอปรูปภาพตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเปิดการเชื่อมข้อมูลรูปภาพตรงนี้นะคะนี่แล้วเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้ Apple Watch แสดงข้อมูลความทรงจำข้อมูลรูปภาพแนะนำหรือเปล่าอย่างอันนี้เนี่ยพลอยก็กดเปิดไว้นะคะแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการเลือกอัลบั้มมาแสดงบน Apple Watch ค่ะมันจะเลือกได้แค่1อัลบั้มเท่านั้นนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยก็เลือกเป็นรายการโปรดก็เลือกลงไปนะคะแล้วก็จำนวนรูปภาพสูงสุดเราก็สามารถเลือกได้นะคะอย่างนี้พลอยก็เลือกไปเลย500รูปมันก็จะแสดงรูปภาพของพลอยออกมาทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่เลือกอัลบั้มที่มีรูปภาพเยอะๆอย่างอัลบั้มล่าสุดของพลอยเนี่ยมี 5,000 กว่ารูปนะคะในตัว Apple Watch เนี่ยมันก็จะแสดงรูปภาพจำนวน500รูปที่เป็นรูปล่าสุดค่ะฟีเจอร์ที่6นะคะเราสามารถรับการแจ้งเตือนปฏิทินหรือว่าตั้งนาฬิกาปลุกผ่าน Apple Watch ได้เลยค่ะถ้าหากว่าเราไม่มี iPhone อยู่นะคะเราอยากตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปตั้งนาฬิกาปลุกได้ที่ Apple Watch เลยนะคะนี่หน้าตาของแอปมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกดเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มการปลุกได้เลยนะคะก็เลือกเวลาปลุกเข้าไปต่างๆแบบนี้ส่วนแอปปฏิทินนะคะถ้าหากว่าใครที่เพิ่มกิจกรรมต่างๆไว้บน iPhone เนี่ยมันก็จะลิงก์มากับตัว Apple Watch เลยแต่ว่าเราต้องไปเปิดการซิงค์ข้อมูลกันก่อนเนาะแต่อันนี้เนี่ยพลอยได้ทำการซิงค์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในแอปปฏิทินมันก็จะขึ้นกิจกรรมต่างๆหรือว่าอีเวนต์ต่างๆนะคะที่พลอยได้เพิ่มเอาไว้ค่ะแบบนี้นี่เวลาที่มันแจ้งเตือนมันก็จะแจ้งเตือนบน Apple Watch ด้วยนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone อยู่ส่วนวิธีการเพิ่มอีเวนต์ต่างๆในแอปปฏิทินบน Apple Watch นะคะก็ให้กดที่จุด3จุดด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเพิ่มกิจกรรมใหม่แล้วเราก็พิมพ์ชื่ออีเวนต์ต่างๆลงไปได้เลยนะคะนี่สมมุติพอพิมพ์ไปมั่วๆก่อนเนาะ
กดดันแบบนี้เลือกเวลาได้นะคะแล้วเราก็กดเพิ่มไปตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนวิธีการซิงค์ข้อมูลแอปปฏิทินบน iPhone มาที่ Apple Watch นะคะก็ไปที่การตั้งค่าแอป Watch บน iPhone เหมือนเดิมเลยค่ะเข้ามาที่แอป Watch บน iPhone เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็เลือกที่แอปปฏิทินตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกเมนูเหมือนกันกับ iPhone ของฉันตรงนี้มันก็จะซิงค์กับ Apple Watch ของเราเลยค่ะและฟีเจอร์ที่7นะคะก็คือฟีเจอร์สุดท้ายสำหรับ Apple Watch ที่ไม่ได้เชื่อมต่อ iPhone แล้วก็ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าเปิด Wi-Fi อยู่เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ก็คือแอป Wallet หรือว่าแอปกระเป๋าสตางค์นั่นเองค่ะถ้าใครที่เพิ่มข้อมูลบัตรเข้าไปที่แอป Wallet บน iPhone แล้วนะคะมันก็จะซิงค์ข้อมูลบัตรมาที่ตัว Apple Watch ด้วยค่ะถ้าเราไม่มี iPhone อยู่ในมือเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานข้อมูลบัตรตรงนี้ผ่านตัว Apple Watch ได้เลยนะคะอย่างอันนี้มันก็ซิงข้อมูลไว้แล้วมันก็ยังสามารถใช้งานได้แม้ว่าจะไม่มี iPhone อยู่ในมือหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมด7ฟีเจอร์นะคะสำหรับใน Apple Watch ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone ไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะก็ยังสามารถใช้งาน Apple Watch ได้ถ้าใครสนใจฟีเจอร์ไหนเนี่ยก็เอาไปลองเล่นกันดูได้นะคะส่วนพาร์ทต่อไปเนี่ยพลอยจะพาทุกคนไปดูฟีเจอร์การใช้งานบน Apple Watch ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone แต่ว่าเปิดใช้งานเซลลูล่าแล้วก็เปิด Wi-Fi อยู่ก็ยังสามารถใช้งานได้ค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะถึงแม้ว่า Apple Watch จะไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone แต่ก็ยังทำการเชื่อมต่อเซลลูล่าหรือว่า Wi-Fi อยู่ซึ่งก็ยังสามารถใช้งานแอป Find My ในการค้นหาอุปกรณ์ต่างๆผ่านตัว Apple Watch ได้เลยค่ะสำหรับแอป Find My ใน Apple Watch นะคะเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น3แอปด้วยกันค่ะก็จะมีแอปสำหรับการค้นหาอุปกรณ์นะคะแล้วก็แอปสำหรับค้นหาผู้คนและสุดท้ายก็คือแอปสำหรับค้นหาสิ่งของนั่นเองค่ะอย่างสมมุตินะคะพลอยจะค้นหาอุปกรณ์ผ่าน Apple Watch นะคะก็กดไปที่แอปค้นหาอุปกรณ์ตรงนี้เลยแล้วก็เลือก device ที่ต้องการค้นหานะคะอย่างสมมุติพอต้องการค้นหา iPad ก็กดไปที่ iPad นะคะแล้วก็เลือกส่งเสียงดังได้เลยทีนี้อุปกรณ์ของเราก็จะทำการส่งเสียงดังออกมาค่ะแบบนี้แล้วก็ถ้าเจอแล้วนะคะก็กดปิดได้เลยนอกจากที่จะสั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียงออกมาแล้วนะคะก็ยังสามารถค้นหาอุปกรณ์ผ่านแมปหรือว่าเส้นทางได้นะคะแต่ว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยจะต้องเปิดตำแหน่งที่ตั้งไว้ด้วยอย่างอันนี้เนี่ยเป็น iPad นะคะพลอยไม่ได้เปิดตำแหน่งที่ตั้งไว้เนาะเดี๋ยวพลอยพาไปดูที่ MacBook นะคะซึ่งพลอยเปิดตำแหน่งที่ตั้งไว้มันก็จะแสดงแมปแบบนี้เลยซึ่งเราก็สามารถค้นหาอุปกรณ์ตามเส้นทางที่แมปมันขึ้นได้เลยค่ะและไม่ใช่แค่แอป Find My นะคะเรายังสามารถใช้ Siri ในการค้นหาอุปกรณ์ได้ด้วยค่ะวิธีการก็คือเรียกหา Siri เลยนะคะแบบนี้สวัสดี Siri iPad ของฉันอยู่ไหนกำลังค้นหา iPad ของคุณอุปกรณ์นั้นอยู่ใกล้ๆกำลังส่งสัญญาณหา iPad ของคุณในตอนนี้พอ Siri เจอ iPad ของเราแล้วนะคะเขาก็จะสั่งให้อุปกรณ์ที่เราต้องการค้นหาเนี่ยส่งเสียงดังออกมาค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่9นะคะ Apple Watch ของเราเนี่ยได้ทำการเชื่อมต่อเซลลูล่าหรือว่า Wi-Fi อยู่เนี่ยก็หมายความว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองซึ่งเราสามารถเข้าไปอัปเดตแอปหรือว่าดาวน์โหลดแอปใน App Store ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปอัปเดตแอปบน iPhone นั่นเองค่ะสมมติว่าถ้าใครอยากอัปเดตแอปนะคะก็เข้าไปที่ App Store บน Apple Watchก็คือแอปตรงนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการอัปเดตนะคะถ้าใครเข้ามาใน App Store บน Apple Watch แล้วเนี่ยในแอปนี้นะคะเขาก็จะแนะนำแอปสำหรับการใช้งานบน Apple Watch โดยเฉพาะเลยถ้าใครอยากใช้งานแอปใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะอย่างสมมติพลอยกดดาวน์โหลดแอปนี้นะก็กดรับนะคะแล้วก็กดปุ่มด้านข้าง2ครั้งแล้วเขาก็จะให้เราใส่รหัส Apple ID สำหรับการดาวน์โหลดนั่นเองค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นการดาวน์โหลดแอปหรือว่าอัปเดตแอปง่ายๆบน Apple Watch โดยที่ไม่ต้องทำผ่าน iPhone เลยค่ะฟีเจอร์ถัดมาเป็นฟีเจอร์ที่10นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ใช้ Apple Watch รุ่นเซลลูล่าค่ะซึ่งรุ่นเซลลูล่านี้เนี่ยถ้าไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone นะคะก็ยังสามารถโทรออกรับสายหรือว่าส่งข้อความหาคนอื่นๆได้แต่ถ้าเป็นรุ่น GPS อย่างอันนี้เนี่ยพลอยใช้เป็น Apple Watch รุ่น GPS นะคะจะไม่สามารถโทรออกหาคนอื่นๆได้ถ้าไม่ได้มี iPhone อยู่ในระยะเชื่อมต่อนั่นเองค่ะเดี๋ยวพลอยจะทดลองโทรให้ดูนะคะอันนี้พลอยเปิดแค่ Wi-Fi แล้วก็ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อกับ iPhone นะคะอันนี้เป็นรุ่น GPS จะเห็นได้ว่าไม่สามารถโทรออกหาคนอื่นได้นั่นเองค่ะ
ต่อมาฟีเจอร์ที่11นะคะก็คือแอป Walkie Talkie บน Apple Watch นั่นเองเราสามารถคุยกับเพื่อนๆได้ผ่านแอป Walkie Talkie บน Apple Watch นะคะถ้าหากว่าเพื่อนของเราใช้งาน Apple Watch เหมือนกันซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้อยู่แล้วแต่ยังไม่เคยทดลองใช้นะคะวันนี้พลอยจะมาทดลองใช้งานให้ทุกคนได้ชมกันค่ะวิธีการนะคะก็คือไปที่แอป Walkie Talkie ใน Apple Watch นะคะมันจะเป็นแอปสีเหลืองๆเหมือนแอป Wall แบบนี้นะแล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยให้เรากดเปิดใช้งาน Walkie Talkie ก่อนนะคะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนค่ะนี่เราก็เลือกรายชื่อเพื่อนนะคะแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปอย่างอันนี้เนี่ยพลอยเพิ่มพี่ฟ้องไปแล้วนะก็จะกดพูดคุยกับพี่ฟ้องค่ะก็คือกดไปตรงนี้เลยมันจะทำการกดเชิญให้พี่ฟ้องนะคะมาใช้งานแอป Walkie Talkie ด้วยกันแล้วก็กดค้างไว้เพื่อพูดนะคะวิธีการใช้งานแบบนี้สวัสดี B1 สวัสดี B2นี่ค่ะก็เป็นการใช้งานแอป Walkie Talkie พูดคุยกับเพื่อนๆการผ่าน Apple Watch นะคะแต่ว่าแอปนี้เนี่ยจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้นั่นเองค่ะฟีเจอร์ถัดมานะคะก็คือฟีเจอร์ที่12เราสามารถฟังเพลงแบบเรียลไทม์ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Apple Watch ของเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วนะคะวิธีการเหมือนเดิมก็คือเข้าไปที่แอป Apple Music นะคะแล้วก็กดเลือกเพลงมันก็จะให้เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการฟังเพลงอย่างหูฟังตัวนี้ค่ะพลอยก็กดเชื่อมต่อไปได้เลยซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันกับฟีเจอร์แรกที่พลอยได้บอกไปนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดาวน์โหลดเพลงมาเก็บไว้บน Apple Watch เพื่อทำการฟังเพลงแบบออฟไลน์นั่นเองค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่13นะคะเราสามารถดูรายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะเพราะว่า Apple Watch ของเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วแอปพวกนี้เนี่ยมันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เนาะซึ่งเราก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้เลยสำหรับแอปสภาพอากาศนะคะก็จะเป็นแอปหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปได้เลยค่ะนี่เราก็เลือกพื้นที่ที่เราอยู่นะคะตอนนี้พลอยอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าสันทรายนะคะก็กดเข้าไปเลยเขาก็จะบอกอุณหภูมิต่างๆข้อมูลนะคะมีดัชนีรังสี UV ความเร็วลมความชื้นรวมถึงคาดการสภาพอากาศในวันถัดๆไปด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถดูแอปสภาพอากาศอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นแอปติดตามค่าฝุ่น PM2.5 นี่เราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะเขาก็จะบอกค่าต่างๆนะคะซึ่งพลอยก็โหลดไว้2แอปด้วยกันแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอป Air Matters ส่วนอีกแอปนึงเป็นแอป Air Visual นะคะก็คือแอปนี้ซึ่งค่าฝุ่นที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นการแสดงขึ้นมาแบบเรียลไทม์เลยค่ะนอกจากที่เรากดเข้ามาดูในแอปนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเข้าไปตั้งค่าให้เราเห็นข้อมูลค่าฝุ่นหรือว่าข้อมูลสภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์ที่หน้าปัดของ Apple Watch ด้วยนะคะวิธีการก็คือกดค้างที่หน้าปัดของเราแบบนี้นะคะแล้วก็กดแก้ไขแล้วก็เลื่อนไปที่เมนูกลไกหน้าปัดนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกแอปเนาะอันนี้พลอยก็เลือกไว้แล้วเป็นแอปสำหรับสภาพอากาศพลอยก็จะเลือกให้มันแสดงค่าเป็นอุณหภูมิหรือว่ารังสี UV ก็ได้ส่วนข้างล่างนะคะพลอยก็เลือกให้เขาแสดงเป็นค่าฝุ่นจากแอป Air Matters นะคะเราก็จะสามารถเห็นค่าฝุ่นหรือว่าสภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์บนหน้าปัด Apple Watch เลยค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่14นะคะก็คือเราสามารถควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆได้ผ่านตัว Apple Watch ก็คือผ่านแอป Home นั่นเองใครที่เพิ่มอุปกรณ์ IoT ต่างๆเข้าไปในแอป Home บน iPhone เนี่ยมันก็จะมาซิงค์กับตัว Apple Watch เลยนะคะเราก็สามารถสั่งการปิดไฟควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้านของเราได้ผ่าน Apple Watch ถ้าหากว่าตอนนั้นเราไม่ได้เชื่อมต่อกับ iPhone อยู่ค่ะเราก็เข้ามาที่แอป Home ใน Apple Watch แล้วก็สั่งการต่างๆผ่านตัว Apple Watch ได้เลยค่ะถัดมาฟีเจอร์ที่15นะคะเราสามารถใช้งานแอปต่างๆที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะคะโดยที่ไม่มี iPhone อยู่ใกล้ๆเราก็สามารถใช้งานได้นะคะอย่างเช่นการรับการแจ้งเตือนดูการแจ้งเตือนต่างๆตอบโต้ข้อความไปได้เลยหรือว่าเข้าไปอ่านข้อความต่างๆแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพี่ปาล์มทักมาเนี่ยพลอยก็สามารถตอบกลับข้อความลงไปได้เลยทันทีแบบนี้ค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะพลอยคิดว่าสายเทรดหุ้นเนี่ยน่าจะต้องชอบแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลราคาในหุ้นต่างๆได้เลยผ่านแอปหุ้นของ Apple Watch นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่มี iPhone อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปอัปเดตราคาได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะและนอกจากนี้เราก็ยังสามารถเพิ่มราคาหุ้นต่างๆเนี่ยไปที่หน้าปัดนาฬิกาได้เพื่อดูราคาแบบเรียลไทม์เลยนะคะวิธีการก็คือแตะค้างที่หน้าปัดนาฬิกาค่ะแล้วก็กดที่แก้ไขแล้วก็เลือกไปที่เมนูกลไกหน้าปัดนะคะนี่อย่างอันนี้พลอยเลือกเป
็นแอปหุ้นเนาะซึ่งเขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าจะให้หุ้นตัวไหนแสดงที่หน้าปัดนาฬิกาของเราแบบนี้ค่ะนี่เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถดูราคาหุ้นต่างๆแบบเรียลไทม์ได้เลยผ่านหน้าปัดของ Apple Watch ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น16ฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานได้บน Apple Watch นะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับ iPhone หรือว่า iPhone ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ได้บน Apple Watch นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยยังไงพลอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะถ้าหากว่าใครมีฟีเจอร์จริงๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเอามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ